หารเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าใส่เสื้อยืดนะแล้วก็ปักสัญลักษณ์เขียนว่านักเรียนนาย10มีหนุ่มคนนึงบอกว่าถูกทหารนับ10นายเลยใส่เสื้อยืดมาแบบนี้ค่ะโดนทำร้ายที่หน้าร้านจนเขาสลบสาเหตุก็เพราะว่าไปเต้นแล้วชนกันแค่นี้เองนะคะอ่ะลองดูหน่อยค่ะเป็น10จริงๆนะคุณผู้ชมดูสิเนี่ยนะสุลมุนวุ่นวายกันอยู่แล้วก็โดนไปคนเดียวเนี่ยยังไม่จบเลยค่ะโดนซัดอยู่ที่หน้าร้านแห่งหนึ่งนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาหน้าร้านเหล้าแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์กลุ่มชายชะกันตอนแรกเหมือนคุยกันสักพักนึงเท่านั้นแหละโดนกระชากคอเสื้อเสร็จแล้วอีกคนก็พุ่งไปต่อยหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามีชายคนนึงล้มไปกองอยู่กับพื้นเลยค่ะร่วงลงไปเลยแล้วก็มีคนพยายามประคองห้ามไม่ให้คู่กรณีเข้าไปทำร้ายนี่คือหลักฐานสำคัญเลยนะคะที่น้องนักศึกษาอายุ21ปีคนหนึ่งอยู่ปีที่4ของมหาวิทยาลัยชื่อดังที่อุตรดิตถ์พร้อมกับเพื่อนอีก4คนเอามาร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนี่ดูร่องรอยของเขาปากยังเจออยู่เลยขอความช่วยเหลือค่ะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองพร้อมกับเพื่อน5คนไปสังสรรค์กันที่ร้านแห่งนี้ล่ะค่ะหลังจากนั้นก็เห็นเพื่อนรุ่นน้องรู้จักกันนั่งอยู่โต๊ะฝั่งตรงข้ามทีนี้จะลุกไปทักทายจังหวะที่เดินผ่านโต๊ะของกลุ่มคู่กรณีเนี่ยเขาเต้นกันอยู่สัก20คนแล้วน้องก็สังเกตเลยทุกคนใส่เสื้อยืดคอปกสีเขียวมีสัญลักษณ์ปักที่หน้าอกว่านักเรียนนาย10ม.1007เนี่ยเขาบอกเขาสังเกตเห็นทีนี้เสียหลักไปชนแขนหนึ่งในนั้นยกมือไหว้แล้วปรากฏเขาถามกลับมาเก๋าเหรอจะเอาใช่ไหมทีหนึ่งกว่าก่อนผมจะกลับผมกลับมามันก็ปิดการคุกคามทีนี้ผมไปเดินชนเขาแล้วผมก็ขอโทษนะครับแล้วเขาก็เหมือนกิริยาว่าก้าวร้าวไปว่าไม่พอใจผมก็กอดเรียบร้อยครับผมก็จบไปแล้วข้างในทีนี้ผมออกไปข้างนอกผมจะกลับแล้วเขาก็เดินตามมาออกมาข้างนอกผมก็ขอโทษแล้วก็กอดแล้วก็จบเรียบร้อยครับทีนี้ผมก็เดินไปหาพี่ผมแล้วก็ไปชุลมุนกันอยู่ฝั่งรถที่ผมจอดครับทีนี้มีคุณรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วโดนทำร้ายจนสลบเขาบอกตองเขาฟื้นมาตกใจมากเลยนะเพราะว่าหนึ่งในทหารที่ก่อเหตุยืนรออยู่เลยด้วยความกลัวเขาก็เลยบอกไปว่าเขาไม่เอาเรื่องเสร็จแล้วผู้บังคับบัญชาของทหารคนนั้นโทรมาอีกโทรมาเจรจาบอกไม่ให้เอาเรื่องแต่ว่าไม่สามารถตกลงกันได้แล้วถูกขู่ให้ลบคลิปด้วยค่ะเขาติดต่อมาแล้วเขาก็ขอคุยที่โรงพักไปคุยก็ผมนึกว่าร้อยเวรเขานัดคุยอะไรเงี้ยพอไปคุยก็ไม่เป็นผลอะไรเขาก็ขอให้ลบคลิปผมก็ลบคลิปออกครับเพราะว่ามีปัญหาทางเขาครับเพราะผู้ใหญ่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยผมก็ลบคลิปให้แล้วคราวนี้เขาว่ามันจันทร์ขอคุยผมว่ามันคุยไงมันก็คุยไม่รู้เรื่องครับบาดแผลก็ผมก็หายไปเรื่อยแล้วคราวนี้ผมกลัวมันจะคุยไม่รู้เรื่องมันก็ไม่เป็นผลต่อผมอย่างเงี้ยตอนนี้ผมไม่ต้องการอะไรนะพี่ผมอยากรู้ว่าพวกพี่เขาจะโดนอะไรกันบ้างผมต้องการความเป็นธรรมให้กฎหมายดำเนินการเลยพี่ทนายรณรงค์บอกว่าถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะคะก็ทำร้ายร่างกายแน่นอนแต่ทีนี้ยังไม่รู้ในรายละเอียดว่าใครถูกใครผิดคดีนี้อาจจะต้องขึ้นศาลทหารหรือว่าศาลยุติธรรมตามปกติแต่ว่าทหารทั้งหมดที่ร่วมกันก่อเหตุเนี่ยอยู่นอกเวลาราชการเพราะฉะนั้นต้องถูกตั้งกรรมการสอบหรือว่าลงโทษทางวินัยทนายรณรงค์บอกเลยว่าอยากให้ถึงกองทัพบกหรือเสนาธิการทหารช่วยดูให้หน่อยนะคะครับ